คนจีนรวยมากถ้าหมู่บ้านไหนอนุญาตให้สูบไม่ใช่ให้สูบให้ปลูกใบยาสูบที่คนหมิ่นนะคะแล้วเพราะว่าที่มณฑลยูนนานมันไม่มีโรงงานเยอะนะคะก็จะมีแค่อย่างเช่น12ปันนาไม่มีเลยนะคะจะมีแต่โรงงานปูนซีเมนต์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าที่คุณหมิ่นน่ะมันก็จะมีแค่โรงงานปูนซีเมนต์แล้วก็โรงงานใบยาสูบนอกจากนั้นไม่มีนะคะต้องเป็นมณฑลอื่นถึงจะมีเยอะค่ะแล้วก็ใบยาสูบนี้นะคะยี่ห้อ EC กับอินเดียนนะคะราคาแพง EC นี่ซองที่แพงเป็นซองละ50หยวนอินเดียนนี่10 100หยวนต่อซองนะคะราคาจะถูกสุดนี่ตั้งแต่50หยวนขึ้นไปค่ะตั้งแต่50หยวนขึ้นไปแล้วก็ที่ทุกท่านคงจะงงนะว่าทำไมที่นี่เป็นต้นกำเนิดของชาผูเออร์แล้วทำไมถึงเรียกชื่อว่าเป็นชื่อว่าชาผูเออร์นะคะคือเมื่อก่อนนะคะตอนที่เมืองจีนยังมีฮ่องเต้นะราชวงศ์ถังตอนนั้นก็ให้ทาง12ปันนานเนี่ยค่ะขนชาส่งชาไปที่ปักกิ่งไปเป็นเครื่องบรรณาการไปให้ฮ่องเต้จะให้ส่งไปทุกปีนะคะหนูจะขอแนะนำนิดนึงนะคะจะเป็นแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ใส่กล่องอะเมื่อก่อนจะเล่าเรื่องชาแล้วก็แนะนำก่อนเมื่อวานที่ว่าจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะแล้วในห้องก็มีอันนี้ค่ะเขาจะเอาเป็นแผ่นๆอย่างนี้แล้วก็แพ็คเป็น7แผ่นแล้วก็ใช้กับหมากห่อไว้แล้วก็ใส่ตะกร้ากับหมากใช่ค่ะแล้วก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ขนไปนะคะจากที่นี่ไปปักกิ่งอ่ะประมาณใช้เวลา 4-5 ปีส่งไปครั้งนึงนะคะก็เขาจะทำเป็นแพ็คนะแพ็คนึงก็จะมี7แผ่นนะคะอันนี้คือตอนนี้ทันสมัยแล้วเขาก็เลยใส่กล่องแบบนี้แต่เมื่อก่อนใช้กับปากห่อข้างนอกใส่เป็นแพ็คใส่ตะกร้าแล้วก็ใช้ล้อม้าหรือว่าล่อขนไปนะคะมีอยู่ครั้งนึงนะคะคนที่ส่งชาส่งไปถึงเมืองภูเออแล้วก็เจอฝนตกหนักมากนะคะเจอฝนตกหนักมากแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยค่ะซึมเข้าไปในกระปากเนี่ยก็ทำให้ชาเปียกหมดเลยนะคะแต่คนที่ส่งชามันเอาส่งคืนมามันก็ไม่ได้มันก็ต้องส่งไปต่อเพราะฉะนั้นคนที่ส่งชาก็คือแก่กระปากไม่ออกนะคะแล้วเอาชาเอากระปากไปตากแห้งแล้วก็เอามาใส่ใหม่แล้วก็เอาขอบที่หนักมาพับไว้แล้วก็ส่งต่อนะคะพอไปถึงที่ปักกิ่งนะคะห้องแต่ก็อารมณ์ดีนะแต่คนที่ส่งชาไปก็ต้องบอกความซื่อสัตย์นะบอกว่าชาเนี้ยเคยทวนน้ำมาก่อนนะคะแต่ห้องแต่ก็อารมณ์ดีไม่ประหารชีวิตนะคะก็เลยบอกว่าไหนๆก็ส่งมาถึงแล้วเอามาลองชมชิมดูนะคะพอห้องแต่ชิมแล้วก็รู้สึกคล่องคอชุ่มคอนะคะแล้วก็เลยถามว่าชาเนี้ยรสชาติดีกว่าที่ปกติที่ส่งมาทุกครั้งนะคะก็เลยถามว่าชาเนี้ยรสชาติดีจังชื่อชาอะไรแต่คนที่ส่งชาก็ไม่รู้จักชาเนี้ยชื่ออะไรแต่พอเหตุผลมันเกิดที่เมืองผูเออร์ก็ตั้งชื่อว่าชาผูเออร์แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาชาผูเออร์ถึงมีชื่อเสียงนะคะแล้วเมื่อก่อนนะสำหรับดื่มได้ในวังด้วยแต่ตอนนี้ก็ไม่มีห้องแต่ละก็เกิดได้ทั่วประเทศจีนเขาจะมีชาผูเออร์ขายหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าไปคุณมินท่าลี่ลี่เจียงก็อาจจะแผ่นนึงก็จะอยู่ประมาณ300-400หยวนต่อแผ่นอ่ะถ้าไปปักกิ่งก็คงจะแพงกว่าที่นี่นะคะเทียบท้ายปักกิ่งก็คงจะแพงกว่าที่นี่ที่นี่ก็ราคาก็จะถูกกว่านะคะต้องเอาไปแช่น้ำไหมไม่แช่น้ำค่ะเราเอาเก็บไว้ก็เอาไว้ตั้งไว้อย่างเดียวหรือว่าเอาใส่กล่องนี้นะคะห้ามเปียกน้ำนะคะก็เอาวางไว้เฉยๆห้ามเอาไปใส่ในตู้เย็นนะคะห้ามเอาไปวางใกล้ๆน้ำหอมหรือว่าเครื่องสำอางเขามันจะดูดนะคะเพราะว่ากาชาที่เราชงหลายๆรอบแล้วนะคะเอาใส่เข้าไปในตู้เย็นได้นะคะมันจะดูดกลิ่นนะคะหรือว่าชาที่เขาขายถนนคนเดินอ่ะที่เกล็ดไม่ดีเขาขายแผ่น20หยวน30หยวนเนี้ยเอาไปเขาก็เอาไปตั้งแล้วต้องแกะกระดาษที่ห่อนี้นะคะห่อแล้วก็เขาจะดูดฝุ่นแล้วก็ดูดกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็ชานี้นะคะก็ชงหลายๆรอบได้นะคะถ้าชาที่แบบว่า
ยังไม่เก็บไว้ไม่นานเนี่ยค่ะแล้วก็จะชงได้ประมาณ 5-6 รอบนะก็จะรู้สึกรสชาติจืดๆแล้วแต่ว่าถ้าชาที่แบบหนูบอกว่าธรรมชาติที่ต้นมันปลูกมาเป็นหลายร้อยปีนะคะอันนี้เราชงเป็น10กว่ารอบก็ยังรสชาติเหมือนเดิมแล้วก็รสชาติดีจะไม่มีรสชาติขาดขมๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ที่หนูแนะนำราคาที่แผ่นละ100หยวน500บาทเนี่ยอันนี้จะมีอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าเราเก็บไว้เป็นนานๆหลายปีเรามาชิมก็จะเป็นแปลกไปนะคะรสชาติก็จะดีขึ้น